สร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์21ลบ19พี่มีเงินยี่สิบเอ็ดบาทน้องมีเงินสิบเก้าบาทน้องมีเงิน น้อยกว่าพี่กี่บาทเราสร้างโจทย์ปัญหาว่าพี่มีเงิน21บาทน้องมีเงิน19บาทน้องมีเงินน้อยกว่าพี่กี่บาทนะคะพี่มีเงิน21บาทน้องมีเงิน19บาทถามว่าน้องมีเงินน้อยกว่าพี่กี่บาทเราก็ต้องนำจำนวนเงินของพี่ก็คือ21ลบด้วยจำนวนเงินของน้องก็คือลบด้วย19ประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า21ลบ19เราสามารถสร้างโจทย์ปัญหาที่แตกต่างจากนี้ได้นะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบ